หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะแบบแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์คอมเมนต์กดหัวใจได้แชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะเราในชีวิตของคุณวันนี้เราอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เรากัดกุ้นนะคะมีเรื่องที่เราต้องแก้ปัญหาในหลายๆอย่างถึงแม้ว่าความเป็นอยู่วันนี้เราพอที่จะมีความสุขกับมันได้แต่ความคิดของเราไม่สามารถหยุดนิ่งได้ค่ะเนื่องจากว่าปัญหาในหลายๆอย่างเนี่ยเรายังแก้ไขกับมันไม่ได้ 100% เรื่องราวที่เกิดขึ้นยังคงดำเนินต่อไปสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาวะความเป็นจริงการแก้ปัญหาที่ยังไม่มีความสิ้นสุดนั้นเรายังวางมันไม่ได้ต่อให้เรื่องนั้นเนี่ยมันจะมีทางออกของมันค่ะแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นเพราะหัวใจของเราโฟกัสแค่ตัวเราเองเท่านั้นในการที่เราดูแลหัวใจของเราในการที่เราเลือกโฟกัสของความรู้สึกของเราเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเรามองแต่ตัวเองมากเกินไปเรามองแต่ความคิดของตัวเองมากจนเกินไปมองความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปว่าเราต้องการอะไรคิดอะไรในบางครั้งบางทีหากเราใช้ความรู้สึกเหล่านี้มากจนเกินพอดีการแก้ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราจะมองไม่เห็นความจริงในสิ่งที่เราเป็นค่ะเราจะมองเพียงแค่สิ่งที่เราต้องการแต่ความเป็นจริงนั้นเราอาจจะเลือกที่จะปิดหูปิดตาแล้วหันหลังให้กับปัญหาที่แท้จริงก็ได้ค่ะและอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีทั้งดีและมีทั้งข้อเสียมีทั้งเรื่องราวที่เราสามารถหยิบนำมาพัฒนาตัวเองได้และเรื่องราวที่เก็บไว้เป็นความประทับใจเป็นความทรงจำของชีวิตค่ะหากเราเลือกที่จะสู้กับปัญหาอย่างแท้จริงมองเข้าไปที่ปัญหามองถึงตัวเองน้อยลงในบางเรื่องความต้องการของเราอาจจะไม่สามารถทำได้ก็ได้ค่ะเราต้องการสิ่งนี้แต่สิ่งนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เราต้องเลือกมองอยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและมองให้เป็นธรรมชาติที่สุดบางคนอาจจะรู้สึกว่าปัญหาที่มีมันเยอะเหลือเกินฉันไม่อยากรับรู้ฉันไม่อยากแก้ปัญหานั้นแล้วฉันอยากอยู่กับตัวเองอยากให้เวลาได้เยียวยาตัวเองถ้าหากว่าคุณเยียวยาตัวเองมานานแล้วแล้วก็วันนี้คุณจะต้องหันหน้ากลับมาสู้ได้แล้วค่ะกลับมาอยู่บนความเป็นจริงความเป็นจริงที่คุณสามารถแก้ไขได้แต่วันนี้คุณกลับที่จะเลือกไม่มองมันมากกว่าถึงแม้ว่าความรู้สึกของคุณจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องราวมันยังคงดำเนินต่อไปค่ะฉะนั้นอยากให้ทุกคนโฟกัสกับปัญหานั้นอย่างจริงจังค่ะมองเข้าไปให้ถึงแก่นแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขให้ตรงจุดหากใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินโฟกัสเลยค่ะว่าเราจะแก้ไขกับมันยังไงหากเรายังไม่มีเพียงแค่เดินหน้าไปหาต้นเหตุนั้นไปเจรจาไปพูดคุยอย่ากลัวค่ะหากใครที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หันหน้าเข้าหากันนะคะอย่าคิดเองเองอย่าคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นอย่าคิดว่าเขาเป็นแบบนี้โปรดจงฟังอีกคนจากหัวใจและรับฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างไม่มีอคติทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีค่ะแต่ถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องการงานแล้วก็หยุดคิดก่อนค่ะแล้วโฟกัสปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานนั้นโฟกัสที่ปัญหาของงานไม่ใช่โฟกัสความรู้สึกที่เรามีต่องานเมื่อเราแก้ปัญหานั้นได้ทุกอย่างก็จะคลี่คลายค่ะแล้วนำบทเรียนต่างๆนั้นเก็บมาพัฒนาตัวเองวันนี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้ค่ะบางครั้งการที่เราหันหลังให้กับปัญหาการที่เราสร้างภาพในจินตนาการขึ้นมาเองว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้สิเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้มันอาจจะไม่ใช่ทางออกของวันนี้ค่ะแต่วันนี้คุณจะต้องแก้ไขปัญหาจากหัวใจของคุณจากความคิดของคุณที่เกิดจากการยอมรับความเป็นจริงและลุยแก้ไขปัญหานั้นด้วยสติแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้แต่ทุกกระบวนการคุณจะต้องลงมือทำค่ะไม่ใช่แค่คิดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าเหตุการณ์ใดทุกอย่างย่อมดีเสมออยากให้ทุกคนโฟกัสที่ต้นเหตุของปัญหาและมองให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณกำลังมีอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าคุณจะมีเท่าไหร่ไม่สำคัญสำคัญแค่ว่าคุณพอกับมันหรือยังและนี่คือความเป็นจริงของมนุษย์ค่ะไม่มีใครไม่มีปัญหาไม่มีใครที่ไม่ทุกข์แต่เราจะทำอย่างไรให้เราอยู่กับทุกข์นั้นได้โดยที่เรามีความสุขได้ในทุกๆวันที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะ
หากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักนะคะ